อย่างไปซื้อในร้านใหญ่ๆนะลูกเต้าเข้าปั้นซื้อมาอย่างอาหารดีๆอาหารดีๆกินน้อยเดียวเอาขวางนึกถึงเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันร่วมโลกเนี่ยญาติโยมเพิ่มมาได้กินน้ำจัดหนักเนี่ยต้องนึกถึงตัวอันนี้อยู่ร่วมกันให้มีเมตตาธรรมต่อกันวันนี้จะเอาสาระธรรมมาฝากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเพื่อนเราเผาเรือนญาติโยมนะเพื่อนเราเผาเรือนนี่มันเป็นจะใดเพื่อนว่าในชีวิตของคนเฮานี่มีเพื่อนมีบทบาทสำคัญจำพวกหนึ่งคนที่เขียนตัวข้าพเจ้าก็หมายถึงเพื่อนร่วมการร่วมงานเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์คู่ยากและทั้งเพื่อนในรวมเรียงหมอนด้วยกันงานจะเจริญก้าวหน้าก็เพราะมีเพื่อนคอยสนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจตัวความสนุกสนานร่าเริงจะบังเกิดแก่ชีวิตก็เพราะมีเพื่อนฝูงร่วมส่วนเสหาด้วยกันคนเราบางคนรักเพื่อนรักฝูงมากขนาดวันไหนบ่ได้ไปสมาคมกับเพื่อนฝูงก็ดูเหมือนชีวิตจะขาดอย่างไปเสียสักอย่างหนึ่งทำให้หงอยเหงาเศร้าซึมไปบางคนป่วยไข้จนแทบจะลุกบ่ขึ้นยังให้คนอื่นพยุงไปร่วมวงกับเพื่อนก็มีแต่นั่นแหละญาติโยมท่านที่รักทั้งหลายคนที่จะมีเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากอยู่กับเฮาอย่างเสมอต้นเสมอปลายนั้นดูจะหายากอยู่สักน้อยร้อยทั้งร้อยบางทีก็มีแต่เวลาที่มีข้าวกินมีสตางค์มียศมีทรัพย์คือพ่อเจ้าพระคุณไปเพิ่งปราศัยหรือได้นอนแอบอิงอยู่ก็ยินเพื่อนจำนวนมากเลือกมาตอมล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ในบริเวณแต่ละวันแต่ทรัพย์ร้อยหรอหรือขาดมือลงบันไดเพื่อนถ่ายเอาไปเหล่านั้นจะลบหน้าลบตาไปบ่มีไผอยู่เผชิญกับความทุกข์ความยากของเราร้ายยิ่งกว่านั้นเพื่อนบ้านคนเดียวมากแอบมาใส่กินอาศัยนอนกินกับเราแล้วล่ะขี้บนหลังคาแล้วกับปลาเอาของเขาไปกินยังบ่ได้สำนึกว่าเขาได้มาเพิ่งพาอาศัยวันดีคืนดีก็ทรยศหักหลังหรือทำลายอันเป็นที่เดือดร้อนแก่ใจแก่เราเสียบางทีเรียกว่าเพื่อนเราเผาเรือนน่ะญาติโยมฉะนั้นคนโบราณจึงสอนนักสอนหนาว่าหลีกหมาคือปอศอกหลีกวอกคือปอวาลีคนปลาฮือไก่แสนโยชน์นะญาติโยมเว้นหมาปอศอกเว้นวอกปอวาเว้นคนปลาฮือไก่คนปลาคือคนบัดดีอ่ะบางทีก็ขายบ้างขายเรือนหนีฮือปอร้อยโยชน์ปันโยชน์หนีไปบ่คบกับบุคคลเหล่านี้บุคคลผู้หวังความสุขความเจริญแก่ตัวพึงระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อนไว้ให้ดีคนไหนมีเวลร้ายๆอยู่ในตัวเอาเปรียบเอาอย่างเฮาแม็กของเฮาอู้บ่ตรงกับใจนี่อย่าไปคบญาติโยมเลือกคบกับกัลยาณมิตรคือคนที่มีคุณธรรมเพื่อนแท้ที่อยู่แนะนำเฮามีประโยชน์ต่อเฮาและก็พาเฮาขึ้นสวรรค์ไปวัดไปวาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ฝากไว้นะญาติโยมเพื่อนเราเผาเรือนเพื่อนเราเผาเรือนวันนี้อนุโมทนากับเจ้าภาพกำแพงแก้วก็เริ่มทยอยมาตอนนี้ได้8ช่องแล้วเนอะอย่า8ช่องเข้าช่องก็มี30ช่อง30ช่องก็มีเพิ่มเติมมาทีหลังมีป้อแกนทาเปงหัวฝ่าย1ช่อง 2,000 บาทป้อหมออินทรแม่จงดีเชื้อคันธาไปเลี้ยงหลานอยู่กรุงเทพฯพุ่นเด้อได้เป็นเจ้าภาพ1ช่องคุณสิริพรเหมวัฒกิจคุณธันดรเหมวัฒกิจนี่พร้อมโดยครอบครัวจากคุณกระดกพิษชัยนาประสานมาให้1ช่อง 2,100 บาทโมทนาสาธุกับเจ้าภาแล้วก็กระเบื้องก็เริ่มปูละญาติโยมจะเริ่มปูละตารางเมตรละ300 บาทแต่จะเป็นเจ้าภาพปู กระเบื้องรอบเจดีย์จะเป็นเจ้าภาพกำแพงแก้วขอแจ้งจำลงประสงค์มาเนอร์ร่วมด้วยสู้กันและก็มีอาจารย์มานพแม่เรียนคำใช้ขาวเนอร์บ้านเทพมงคลตำบลแม่นาวางฝากมาให้รับเป็นเจ้าภาพกำแพงแก้ว1ช่องเป็นเงิน 2,000 บาทได้รับละเนอร์อาจารย์มานพแม่เรียนคำใช้ขาวบ้านเทพมงคลตำบลแม่นาวางโมทนาสาธุเอาละญาติโยมท่านสาธุชนวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างได้มาพบญาติโยมหมดเวลาหมดย่องขออำลาจากญาติโยมท่านสาธุชนไปก่อนรายการธรรมประทีปส่องต่างต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมัญญังภังกวาสาวัตถิยังเวงาลาติเชตวันเดอนันตะปินดีกัสสะอารเมสุตันเตอาติกังนิตานะกัดวัดจังจันังกัมมิตนว่าเอวะเมสุตังดังนี้หากเป็นกรรมแห่งมหาอนันตเถระเจ้าอันใดสดับรับฟังแต่ข้าอุแก้วแห่งพระพุทธเจ้าหากกล่าวแล้วแก่อรหันตา500ตนอันมีมังห่างกันสัมปาเถระเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานเมื่อปัทสังขยนาธรรมวันนานดังจังวิจัจนาไปนานิเตเอกังสมัญญังยังมีสมัญญากาละคาบหนึ่งพังกวางอันว่าพระพุทธเจ้าสถิตสำราญอยู่ในป่าเจตวนารามอันนายอนันทะปินดิกะสังถวายเป็นทานที่ใกล้เมืองสาวัตถีราชธานีก็มีแลตีนั้นยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งหากฉลาดด้วยวงหารอันกันว่าพระทะลงยานอยู่ในที่แห่งหนใดมันก็เข้าไปขับไว้ถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตกะแด่พระสัพปัญญูยอดซอยอันว่าคนใหญ่น้อยยิ่งใจมีต้นว่าเต้าพญาเกาะดียังมีวันนะและชีวิตบ่เหมือนกันพ้องก็มีรูปพันวันนะงามรวนท้วนพ้องก็มีรูปบ่งามดูผางร้ายพ้องก็ได้เกิดในที่ขกุลเต้าพญามหาเศรษฐีพ้องก็ตุกไร้เข็นใจคนยิงใจลางพ้องนั้นก็มีอายุมันยืนยาวหาพญาติโลกาบ่ได้ลางพ้องเกิดมาก็มาเจ็บป่วยไข้พระญาติมาเบียดเบียนบ่ขาดลางพ้องก็มีอายุสั้นปันตายลางพ้องนั้นก็ริรอมเขาของเงินคำไว้มากนักกันจักเอากินใจจ่ายเตตานก็บอกกลัวเสียงจะแลเต้าว่าทานีไว้หันและลางพ้องก็มีพระญาปัญญาเฉลียวฉลาดจุอันลางพ้องก็ปึกตันตุนจ้าหาพญาปัญญาบอดได้ลังพองก็เกิดเป็นคนหูดวกตาบอดกันว่าคนทั้งหลาย ฝูงนี้จักมีกรรมวิบากสั่งจะขอพระพุทธเจ้าได้คุณาภายโพเทศนาธรรมแก่ปุกาใดได้ฟังแดดเตอตินันพระพุทธเจ้าจะกล่าวแก้ยังปัญหาก็กล่าวว่าดุลาตันพามปุกะละยิ่งใจฝูงได้เกาะดีได้เกิดมามีรูปสมนมพันวรรณงามดังอันก็ย้อนว่าจาติบางก่อนนั้นได้หือตานรักษาศีลฟังธรรมบอกขากันว่าได้เกิดมาชาตินี้ก็มีรูปงามเป็นที่หุ่มรักแก่คนทั้งหลายก็เพื่ออันแลดูราตันปามปุกะละผู้ได้เกิดมามีลูกบ่ดีบ่งามผางร้ายดังอันก็ย้อนว่าจาติปังก่อนนั้นมันบ่ได้หือตานรักษาศีลฟังธรรมสักเตือป้อยกระทำยังกรรมเอาไม่หือตานผู้อื่นได้ตกทุกข์ลำบากการว่าเกิดมาชาตินี้ก็จังมีรูปงามผางร้ายเปื่ออันแลปุกะละยิ่งใจฝูงได้ก็ดีได้เกิดมาในที่ขกุลผู้มีศีลมีธรรมเกิดในขกุลเต้าพญามหาเศรษฐีนั่นก็ย้อนว่าชาติปังก่อนปังหลังก็ได้มีใจยินดีซึ่งกุศลกรรมมีต้นว่าได้หือตานรักษาศีลบอกขาดได้เกิดมาชาตินี้จึงได้อยู่สุขสวัสดีก็เพื่ออันแลปุกะละยิ่งใจฝูงได้เกิดมาได้ทุกข์ยากหาข้อของเงินคำบอดได้ดังอันเมื่อชาติก่อนนั้นมันมีข้าวของเงินคำมากนักก็แต่ว่ามีใจทะนีหุมหีบ่รู้จักกินจักทานมันเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนยากไร้เข็นใจก็เพื่ออันแลดูราตันพรามปุกะละยิ่งใจฝูงใดเกิดมามีอายุมันยืนยาวหาเปียติโลกาบอดได้นั้นก็ย้อนว่าชาติก่อนปังหลังมาได้หือตานรักษาศีลฟังธรรมบอกขาดกรรมว่าได้เกิดมาในชาตินี้จึงมีอายุมันยืนยาวบ่มีเปียติโลกามาเบียดเบียนตนสักเทื่อแลปุกะละยิ่งใจตั้งหลายฝูงได้เกิดมามีพญาติโลกาบ่ขาดกินยาหลายปากก็บ่หายอายุก็มินสันปันตายนั่นแหละก็ย้อนว่าชาติปังก่อนเก่าเกิดมาเป็นคนได้กระทำกรรมอันหยาบช้าฮึกนากันว่าได้เกิดมาชาตินี้จึงมีโลกาพญาติมาเบียดเบียนตนบ่ขาดก็มีอายุสันปันตายเปื่ออันแลปุกะละยิ่งใจฝูงได้เกิดมามีหูตาหนวกบอดนั้นเราก็ย้อนชาติก่อนเก่าปังหลังได้เกิดเป็นคนบ่ได้สร้างกุศลเตตานสักเตือมันหันภิกขุเจ้าและสามเณรมาปิณฑิบาตหันคนทุกคนยากมาขอทานดังอันมันก็ทะลิแสงบ่รู้บอกหันย้อนว่ามันกลัวอยากได้หือทานนั่นแหละการเกิดมาชาตินี้จึงมีหูตาหนวกบอดอันและดูลาตันปามคนเกิดมาชาตินี้เป็นดีมีเข้าของเงินคำมากนักกัดจะกินก็เสียดายกันจักได้เข้ากันจักตานก็กลัวเข้าของไหว้วอเสียงนั้นเราก็ย้อนชาติเก่านั่นได้เกิดมาเกินคนเข้าของมักนักตวัฒนีไว้บ่รู้จักกินจักทานใดเข้าของเงินคำนั้นไปฝังไว้ ที่จอมปลวกใหญ่เมื่อมากันว่ามันได้มรณะได้เกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ยังจอมปลวกอยู่เหินเมื่อนานหลายชาติกันกำเว้นเสียงขาดได้มาเกิดเป็นคนชาตินี้แม้นจักมีเขาของเงินคำสัมปติมากนางก็บ่อาจจักกินและใจใดจะแลปุกะละยิงใจฝูงใดได้เกิดมามีพระญาปัญญาเฉลียวฉลาดดังอันก็ย้อนว่าชาติก่อนนั้นได้สร้างกุศลบุญมากนักมีต้นว่าได้หือตารักษาศีลฟังธรรมบอกขาดกันว่าได้เกิดมาชาตินี้จึงมีพระญาปัญญาเลี่ยมเซลมากนักแลปุกลาผู้ได้เกิดมาเป็นคนป่วยหาพระญาปัญญาบทใดก็ย้อนชาติก่อนใดลาสาประมาทบทได้รักษาศีลฟังธรรมเกิดมาชาตินี้จึงหาพระญาปัญญาบทใดก็เพื่ออันแลปุกละยิงใจฝูงใดมีใจหยาบช้ามักกระทำบาปกลาสิ่งเดียวกันว่าได้ตายจากเมืองคนก็ย่อมเอาตนไปสู่ยังที่อยู่อบายทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแลดูแลท่านพามปุกละยิ่งใจฝูงได้มีใจใส่ชื่นชอบประกอบโดยแต่ตั้งดีมีตนว่าหือตานรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากกรรมตั้งหากันตายพลากนาจากเมืองคนก็ย่ำเอาตนไปเกิดที่ฟ้องต้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ก็มีแลพระเก่าว่าอ่านว่าพระพุทธเจ้ากันว่าได้สำแดงพระธรรมเทศนาดวงประเสริฐนี้แล้วพราหมณ์ก็มีเจียใจจมชื่นยินดีก็นบน้อมไหวพระพุทธเจ้าโดยติเต้าห่างแห่งก็อำลาคืนตีอยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายปุกละยิ่งใจผู้มีพระญาปัญญาจักพาธนาเอาอย่างสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่แล้วดังอันควรกระทำบุญแต่แลบุญเป็นตีเพิ่งแก่คนและเทวดาตั้งหลายบ่มีตีสงสัยแต่และอันหนึ่งปุกละผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาได้ปูชาธรรมดวงประเสริฐนี้มาต้านก็ดีอุทิศส่วนกุศลไปหาพ่อแม่ญาติกาทั้งหลายอันตายไปสู่ปรโลกไปหน้าก็จักมีพละอานิสงส์มากนักแต่แลเทศนาวะสาเนในเมื่อแล้วพระธรรมเทศนาส่วนว่าปัญสัตตั้งหลายมีภิกขุภิกขุณีอุปาสกะอุปาสิกาก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีประเภทว่าโสตาปฏิภละตามบุญสมปานแห่งตนอันได้กระทาติการมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลมหาวิปากชาตะกังนิติตังขีญะอันเก่ายังมหาวิบากกบังคมสมเร็จเสด็จล้ำวิไลชวนให้ไปหาทุ่งเขาเนาไพรหากใครได้มาม่วนใจนักหนาได้มาแอวเมืองฟ้าชุ่มเย็นทำล้ำเที่ยวทำตักเต่า บเลอะลำธารเที่ยวดอยอ่างขางเขื่อนน้ำแม่น้ำเยี่ยมชาวบ้านยางป่าคาดอยลางกลางถ้ำผาพึ่งสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพาให้มาเมืองฟ้าสักครั้งก็คงอยากแท้ลืมลงเมืองฟ้าฝังใจเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพาให้มาเมืองฟ้าดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองปางท่ามกลางลมหนาวทุ่งทองชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครยืมสักครั้งก็คงอยากแท้ลืมลงเมืองฟ้าฝังใจญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ซึ่งตรงกับเดือน10เดือน8ใต้แรม10ค่ำวันนี้เป็นวันหยุดการหยุดงานของข้าราชการบ้านเมืองสถานการศึกษาลูกหลานเด็กเยาวชนโรงเรียนต่างๆก็หยุดแต่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้านายขายต่างๆเขาก็ทำงานตามปกติของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละครอบครัวเพื่อเสาะสรรหาทำมาหาเลี้ยงชีพคนเฮาก็จะต้องมีอาชีพรองรับอยู่เฉยๆอย่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่บ้านสู่จองรับปั่นหวานอยู่นี่ไม่ใช่ญาติโยมมันไม่ใช่เขาก็จะต้องดิ้นรนขนขวายต่อสู้อย่าไปงอมืองอตีนงอเท้ารอมาให้โชคพาวาสนาช่วยนี่บ่ได้ระยะยมนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจ การกินการขายการจ่ายการแลกทุกวันเนี่ยมันรัดตัวสังเกตญาติโยมก็เดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั่วสาเหตุน้ำมันแพงรายได้บ่พอกับรายจ่ายและยิ่งยังซ้ำเกิดทุกข์พิฆาตภัยเอาบ่เนี่ยอย่างสักอย่างรอโชคมาวาสนาช่วยนี้บ่ได้นะญาติโยมนะต้องทำการทำงานรับผิดชอบแต่ละท่านแต่ละคนพูดถึงความรับผิดชอบนี่สำคัญนะญาติโยมสำคัญมากบุคคลใดด้านใดรับผิดชอบเรื่องใดถ้ามันขาดไปเสี้ยวนาทีหรือขาดไปนาทีขาดไปช่วงระยะหนึ่งก็เกิดความเสียหายความหายนะเกิดขึ้นนี่สำคัญมากญาติโยมความรับผิดชอบบางคนรับปากรับคำครับแต่รับปากไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตนกระทำเนี่ยขาดตกบกพร่องเป็นผู้นำบ่ได้ญาติโยมนะเป็นผู้นำนี่สำคัญเราจะต้องมีความเชื่อมั่นซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาหน้าที่ของตนเองก่อนเราได้ยินข่าวมีคนดื่มยาพิษตายคนนั้นเป็นวิศวกรนะญาติโยมวิศวกรที่เก่งมาทำงานที่แม่น้ำแม่กึมโรงงานพิษกระแสไฟฟ้าคำนวณผิดพลาดน้อยเดียวญาติโยมเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองทำผิดพลาดกินยาตายนะญาติโยมนะโอ้ความรับผิดชอบนี่สำคัญมากบางคนมันบ่รับผิดชอบทำผิดแล้วก็แก้ตัวไปคุณญาติโยมแก้ตัวไปคุณเอาเจิงเอาลายที่ตัวเองเคยปฏิบัติมีเจิงมีลายมีกระโชกโคกหักมีวอกแวกก็เรียกว่าวอกละแวกด้วยนะเอามาใจนี่บ่ได้เป็นผู้นำบ่ได้ญาติโยมจะเป็นผู้นำครอบครัวจะเป็นผู้นำสังคมจะเป็นผู้นำระดับชุมชนประเทศนี้จะต้องมีความเชื่อมั่นทำตนให้เพิ่นนับถือทำตนให้เพิ่นเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหลายอย่างนี่ประกอบกันเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนเป็นวันเสาร์นี้เราก็ขึ้นวัดขึ้นจองตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์วัดพระบาทอุดมแหล่งที่21ก็ยังโอเพ่นเปิดให้ญาติโยมมาไหว้พระสวดมนต์ทางวัดก็ได้เตรียมสถานที่นึ่งข้าวเป่าไฟจัดแจงต้อนรับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้มีโอกาสได้มาไหว้พระสวดมนต์ประจำวันเสาร์เจอเนื้อญาติโยมท่านมีเวลาว่างแต่ในช่วงระยะเวลานี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนมาฝนตกก็เขาทำมือเย็นจุ่มเนื้อเย็นอกเย็นใจเย็นกายแต่ว่าพื้นที่เขาสัญจรไปมามันชื้นแฉะนี่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันการขับรถขับล่างขับเรืออย่าไปตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปฟ้าวอย่าไปฟั่งถอยหลังเดินหน้านี่ต้องดูซ้ายดูขวาเช็คคือรถจะออกนี่พี่น้องฝรั่งเปิ้นถือมากนะญาติโยมนะถือมากก่อนรถจะออกนี่เปิ้นเดินดูรอบรถดูแว่นรถก่อนยางรถก่อนดูแว่นรถยางรถเช็คน้ำมันเครื่องเช็คกระจกเช็คอย่างเรียบร้อยแล้วมีความมั่นใจถึงจะเอารถออกไปรถยนต์เป็นพาหนะนำพาเพื่อเกิดความปลอดภัยนี่สำคัญนะญาติโยมสำคัญมากเพราะฉะนั้นฝากไว้เขาจะไปดูว่ามันบอกเป็นอย่างนะของได้ครับเริ่มเป็นอย่างนี้บ่ได้นะญาติโยมบ่ได้บางคนเชื่อมั่นตัวเองแต่สิ่งแวดล้อมมันบ่ฮือไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวังอย่าไปฟ้าวอย่าไปฟั่งอย่าหยั่งอย่าจ้าการทำช้านี่ทำมืออายุยืนญาติโยมอายุยืนทำช้าแบบมีสติมีปัญญา อาตมาได้ไปร่วมสวดมนต์กับพระกับเนรเนี่ยที่เขาจะจักย้านะคนนั้นดึงไปละสวดเวรว่าเวรแปลมแปลมแปลมเนี่ยญาติโยมมันบ่ได้ซับแล้วก็ขาดเนื้อหาสาระขาดเนื้อความขาดประโยคสังโยคหรือว่าสังโยคนี่มันต้องสวดบนแบบทำนองคือมันได้สาระบางคนนี่มันสวดได้มันล่วงไปละมันนึกถึงผู้นำมันนึกถึงครูบาอาจารย์นี่เป็นส่วนหนึ่งนะญาติโยมนะส่วนหนึ่งเราต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมถ้าฝึกฝนอบรมไปได้ก็ไม่ต้องไปทำละนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งวันนี้จะเอาสาระธรรมเรื่องของคนอยากตายญาติโยมนะเอาลองฟังว่าคนอยากตายมันเป็นจะได้เพิ่นก็บอกว่าการเกิดมาเป็นคนมันไม่ใช่ของง่ายเกิดมาแล้วต้องบริหารเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจจึงจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้คนได้ฉะนั้นคนผู้รักชีวิตจึงห่วงตัวห่วงใจไม่อยากจะดำเนินไปสู่ทางอันเสื่อมความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่คนเราต้องการปรารถนาแต่ความเสื่อมเสียทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปุ๊บปั๊บฉับพลันญาติโยมแต่มันเกิดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยก้อยลุกลามใหญ่โตโยนเกินแก้ไขประสบกับโอกาสเหมาะที่คนเฮามักจะเผลอตัวเผลอใจบ่ได้ระวังในเรื่องเล็กๆน้อยๆมัวไปหวาดวิตกกังวลความเสียหายที่ใหญ่โตซึ่งเกิดขึ้นได้ยากแต่ความหายนะความเสื่อมเสียเล็กๆน้อยๆบ่ค่อยที่จะมีไผมาคิดป้องกันถึงจะมีการคิดป้องกันแก้ไขอย่างไรพ้องคนแล้วก็จะพอไปมองไปบักไกลเสียจนเกินประมาณหรือบักคิดแก้ไขในเบื้องป่าเหตุเช่นเป็นวัดเป็นไข้ก็พยายามรับประทานอาหารแก้โรคนั้นคันโรคหายแล้วลืมตัวบ่สนใจในการรักษาสุขภาพอนามัยบ่กี่วันโรคนั้นก็จะเกิดขึ้นมาแห่ในที่สุดก็เกินกำลังของแพทย์หมอที่จะรักษาพยาบาลได้ในด้านคบหาสมาคมกันก็เหมือนกันและญาติโยมคนเราอยากจะได้มีเพื่อนอยากให้คนอื่นเขาดีต่อตัวเก่าแต่ไปเผลอไปตัวเองก็บ่ได้ปลุกฝังคุณธรรมที่จะให้เพื่อนน่ะมาลุมมารักนับถือบ่ได้ปฏิบัติต่อคนอื่นเพียงแต่อยากอย่างเดียวหรือบางทีก็เสาะแสวงหาหมอเสน่ห์ลงเลขลงยันเกิดมหานิยมในตัวซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดหลักศีลธรรมทางศาสนาหมอเสน่ห์นี่ก็มีหลายอย่างญาติโยมหมอเสน่ห์บางคนก็ห้อยประลัดคิกว่ะประลัดคิกนี่มันนอกศาสนานะมันเป็นศาสนาพราหมณ์ยิ่งตัวเจ้าเอามาห้อยเป็นพวงกุญแจก็ดีห้อยข้างก็ดีต้องการให้เพิ่นฮักเพิ่นหูว่าประลัดคิกนะอาโลมันนอกศาสนานะดูแล้วมันบ่เหมาะสมความดูเบาในเหตุแม้จะขยันแก้ผลกระบัดพ้นจากลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนประมาทเขาย่อมพลาดจากผลดีที่จะฟังได้ในชีวิตโดยดำรับจนถึงพลาดจากประโยชน์อย่างสูงหมดสิ้นซึ่งความหวังทุกสิ่งทุกอย่างถึงคราวเช่นนั้นความตายก็จะกลายเป็นหน้าที่ของเขาก็ต้องตายไปอย่างที่ภัยช่วยเหลือบ่ได้ฉะนั้นคนผู้ประพฤติละหลวมในเหตุจึงจะรักดีอยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนอื่นๆก็ตามใจรักของเขากับความประพฤติของตัวเขาเองบ่ถูกต้องตรงกันเรียกว่าเป็นคนอยากตายหรือหายจากโลกนี้โดยแท้ประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนี่เป็นพุทธประสิทธิ์จากธรรมบทคุตตกนิกายในญาติโยมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ยังใหม่เสมอธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเหลือน้อยเดียวคือความไม่ประมาทในตนในวัยในการศึกษาในการดำเนินชีวิตญาติโยมนะคนเฮาประมาทนะถึงวันเนี่ยประมาทในการกินการอยู่การใช้กินขว้างโบะขว้างบะนะญาติโยมใจฟงใจไฟใจน้ำนี่บ่ได้คิดนะบ่ได้คิดว่านี่มันมาจากไหนน้ำมันมาจากไหนไฟมาจากไหนยิ่งเป็นสถานใหญ่ๆอย่างวัดวาอารามนี่เช่นเดียวกันบางครั้งอาตมานี่ตื่นขึ้นมาเจ้าต้องไปไล่ปิดไฟถ้าบ่เปิดก็กลัวโจรกลัวขโมยกลัวภัยต่างๆมาค่ำมาคืนตื่นเจ้าต้องไล่ไปปิดไฟแต่บางคนเห็นละไฟมากมันบ่สนใจบ่ปิดบ่ดูแลนั่นคือมันเสียประโยชน์ของต่างวัดต่างวายกตัวอย่างเช่นวัดพระบาทอุดมเนี่ยเปิ้นเก็บค่าไฟโดยหักจ่ายทางธนาคารนะญาติโยมนะธนาคารเฮามีบัญชีธนาคารพอได้สตางค์ญาติโยมแล้วก็เอาไปฝากไว้พอถึงเวลาแล้วก็เพิ่นก็หักจากธนาคารไอ้คนที่ใจน่ะตำพึดตำพือเปิดพัดลม2เครื่อง3เครื่องลุกไปก็ยังบ่ปิดไปถึงใจมือแตะเปิดแล้วญาติโยมนะหลวงพ่อต้องมาปิดต้องมาดูแลแล้วก็เป็นปากอยู่ตลอดเวลาว่าเลิกทำวัดสวดมนต์แล้วไหว้พระสวดมนต์แล้วปิดพัดลมปิดไฟที่ไหนมันเปิดตลอดเวลามันเสียค่าไฟฟ้าเท่าหูซึกตัวว่าเอาใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยตำพึดตำพือบ้านเฮาก็เหมือนกันญาติโยมนะบ้านเฮาก็เหมือนกันเวลาบ่ค่ำบ่คืนก็ต้องเปิดไฟแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ปิดเป็นเวลาญาติโยมปิดเป็นเวลาบ่ใจฮือมืดมิดอยู่ตลอดอย่างเฮามีบ้านเฮาอยู่ในบ้านเนี่ยเฮาก็เปิดไฟนอกบ้านประตูเห็นสักดวงหนึ่งหน้าบันไดสักดวงหนึ่งเปิดให้มีแสงสว่างแต่เฮาอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาหมาเห่าหมาห้องอย่างเดือดร้อนเขาก็ส่องพอญาติโยมส่องว่ามีเหตุเพศภัยอันใดเกิดขึ้นทั้งนอกทั้งบ้านไม่ใช่ว่าหมาเห่าหมาห้ำอย่างกุ้มกระลุ้มว่ะไม่สนใจนี่ไม่ใช่บ้านเฮาไม่ใช่วัดเฮาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอย่างนี้เปิดว่าเป็นคนหันแก่ตัวได้ใจประโยชน์จากที่อยู่ที่อาศัยที่รับที่นอนไฟฟ้าน้ำประปาอย่างต่างๆนี่ญาติโยมบ่ประหยัดอดออมนี่เพิ่นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอสุจีมนุษสามนุษย์ผู้เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไม่สะอาดนะคนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นคนบ่สะอาดเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจึงขออนุโมทนาเด้อสนับสนุนเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าไฟของวัดวาอารามต่างๆวัดที่เฮาอยู่อาศัยใกล้บ้านใกล้จองไปวัดใดเฮาบ่ใช่เป็นแน่ก็จะตานเตียนเข้าพรรษาแน่ก็จะตานเตียนหลอดไฟตามค่ามันโดยญาติโยมค่าน้ำค่าไฟฟ้าเปิดมีตู้บริจาคที่วัดที่วาอารามบริจาคค่าไฟฟ้าบริจาคค่าภัตตาหารเลี้ยงดูพระเนรบริจาคซ่อมแซมอาคารสถานที่ก็ทำบุญสุนทานตามที่เขามีนะญาติโยมตามที่มีที่มันเสาะมาหาได้บ่ใช่ว่าบ่มีใครตามไปกู้หนี้ยืมสินไปยืมคนนั่นยืมคนนี้มาตามนี่บ่ใช่บ่มีก็บ่ตานญาติโยมบ่มีก็บ่ตานหรือมีก็ตานพอดีเพื่อจะได้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามนอกจากนั้นชุมชนผู้คนอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยคือคนเฮาฐานะมันแตกต่างกันญาติโยมบางคนก็ร่ำรวยจากบรรพบุรุษจากพ่อจากแม่ได้ฝากไว้ให้ลูกหลานเป็นสมบัติพัสถานสืบสานมา บางคนก็มาหิมาหาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าบางคนนี่ญาติโยมหิมาหากาบะขึ้นแล้วก็เป็นคนทุกคนยากลำบากแบบนี้ไผพอไปก้อยแบบนี้ไผที่จะไปช่วยซัพพอร์ตดูแลอันนี้เป็นว่าสังคมอยู่ร่วมกันแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันนะญาติโยมนะในช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติคือวันที่12สิงหานี่ญาติโยมทางมหาเถรสมาคมได้ประชุมกับทางรัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือความทุกข์ความยากความลำบากของพี่น้องประชาชนก็ทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอก็มีการประชุมว่าเขาจะช่วยเหลือเจ้าบ้านให้อยู่สุขวันบันใจเพราะบุคคลที่อยู่ถึงปัจจุบันเพื่อได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาก่อนบางคนเป็นทหารกองนูนเนี่ยญาติโยมเป็นทหารกองนูนไปลบทับจับศึกโอดจากกองนูนแล้วก็ยังเป็นทหารกองนูนอยู่นะอันนี้ได้ทำประโยชน์แต่ทุกข์ยากลำบากเขาก็ไปช่วยทางอำเภอฝางเขาดีท่านนายอำเภอทางพัฒนาการอำเภอเจ้าคณะตำบลส่วนราชการประชุมว่าเพิ่นจะช่วยเสริมซ่อมสร้างบ้านให้แก่คนยากจนญาติโยมซ่อมสร้างบ้านคนยากจนบ้านที่มีอยู่แล้วมันลุมันปังห้องน้ำบดีอย่างนี้เพื่อจะไปช่วยเหลือแล้วก็สร้างใหม่ที่มันมีที่อยู่อาศัยมันมีอย่างบดบังก็จะไปสร้างใหม่ทีนี้เพิ่นขอความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ก็เห็นความพ้องจะใช้งบประมาณทั้งหมดน่ะ 350,000 บาทในอำเภอฝางจะมีทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่จะได้ซ่อมสร้างบ้านแก่คนยากทางคณะสงฆ์ก็ได้ช่วยเก็บออมรอมริบเก็บกันเป็นวัดทั้งหมดนั้นมี89วัดก็เลยเก็บกันวัดละ 1,000 บาทได้ 89,000 เหลือจากนั้นก็เจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดได้ให้ห้อมกันออกไปหมดละได้เงิน 100,000 บาทนะ 100,000 บาทมอบเพื่อทางท่านนายอำเภอพัฒนาการอำเภอไปซ่อมสร้างบ้านแก่คนยากจนและพัฒนาการอำเภอก็บอกว่ายังมีของที่จะใช้เป็นของยังที่แก่คนยากจนตอนนี้วัดวาอารามต่างๆก็ช่วยกันแพ็คของแพ็คหยังที่ได้รับกินรับทานช่วงเข้าพรรษาใช้เป็นถุงไปมอบเพื่อแก่คนยากจนพอที่จะลืมตาอ้าปากบางคนเข้าจะแย่นี่บ่มีแล้วญาติโยมทุกข์แต่นะทุกข์ระกำลำบากขอให้มีความสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมอยู่ใกล้วัดใกล้เจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอฝางก็ถามเด้อเพิ่นสงเคราะห์กันที่ไหนได้ให้ได้หอมถ้าจะให้หอมก็มาหอมที่กองงานเลขาเจ้าคณะอำเภออยู่ที่วัดต้นรุงจองตกเนี่ยญาติโยมนะมาให้หอมที่นี่แพ็คใส่ถุงเข้าสารแล้วก็จะได้เก็บรวบรวมไปที่ท่านดร.สุขำนะเลขาเจ้าคณะอำเภอที่จะแจ้งญาติโยมทั้งหลายรับทราบเพื่อวันที่12นี่เขาก็จะได้ช่วยกันละและอย่างหนึ่งก็ขอฝากไว้ว่าทางเพื่อฝางทางคณะสงฆ์ได้ตั้งกองทุนอาพาธสงฆ์โรงพยาบาลฝางใครอยากให้จะหอมเป็นกองทุนก็ได้นะญาติโยมนะเวลาตู้เจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปเนี่ยมันจะต้องเสียสตุ้งสตางค์เพราะกองทุนของโรงพยาบาลอย่างยาบางอย่างยังทำการผ่าตัดห้องนอนพิเศษมันก็จะต้องใช้สตางค์เขาก็จะต้องตั้งกองทุนคิดว่าจะทอดผ้าป่าในวันแม่แห่งชาติญาติโยมแต่ว่าไปปุ้นดอยเวียงดงท่านอาจารย์ชาวลิตเชิญชวนญาติโยมได้ไปบรรจุอัฐิพระเล็กก็เพิ่นจะตั้งกองทุนผ้าป่า 2-3 หมื่นบาทนะแต่ว่านี่เพิ่นก็พี่น้องบ้านดอยเวียงดงพี่น้องต่างอพยพมาจากภาคอีสานมาอยู่กันมาก ก็จะร่วมกันเอาละสุดท้ายประกาศด้วยญาติโยมวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเพิ่งจะทำบุญครบรอบ100 ปีชาติการของครูบาสิทธิอภิวันโนนะเพิ่งจะได้เปลี่ยนผ้าไผ่จะมีลงทานจะไปรับสังฆทานไปร่วมบุญร่วมกุศลขอโจกขอพรครูบาเพิ่นได้มรณภาพอายุ92 ปีมาถึงปัจจุบันได้8 ปีครบ100 ปีในวันที่1 สิงหาเนี่ยญาติโยมไปปะกันบนดอยล้างวัดดอยล้างปางต้นเดือนเนี่ยก็ขอเชิญชวนญาติโยมศิษยานุศิษย์ไปร่วมทำบุญกันวันนี้ขอความผาสุกความเจริญความดีธรรมจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคือประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัย4 ประการคือมีอายุวันนะสุขภะเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนโดยเธอ